มาถึงห้องแล้วเก๋เนาะน่ารักไฮโซมากยินดีต้อนรับเหมาะกับชุดคุณเลยไอ้แม่ห้องตัวเหมือนห้องหนูแล้วนี่เป็นแขกจริงจริงอันนี้เป็นแขกในเป็นเจ้าของห้องนะคะมีลูกป่องลูกป่องคืออะไรอ่ะลูกป่องลูกป่องก็คือตอนหนูออกมาจากโรงพยาบาลเนาะก็เลยได้ลูกป่องมาเป็นของขวัญเป็นของขวัญเป็นของขวัญจากตัวเองซื้อเองถูกต้องเป่าเองด้วยคุณเก่งคุณเราไปฟังดีมากวิวอมาเออวิววางอันนี้ดีอันนี้ดีฟังเนื้อเราทำไมน้องถึงคิดจะมาอยู่คอนโดคืออยู่ที่บ้านหนูก็เหงาอยู่คนเดียวอยู่แล้วแล้วบ้านหลังมันใหญ่เลยมันอยู่มันเหงาเข้าใจเข้าใจพอมาอยู่นี่ก็เหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศใช่แต่หลายคนยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอซ์กับเอแคร์เนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือรู้จักผ่านพี่คนนึงชื่อว่าพี่โอมรู้จักกันมานานมากค่ะคือเราอ่ะเป็น FC ขาวเพราะหนังเขาดังอะสมัยก่อนจะให้ใครนานมากไอฟรีแล้วมีวันนึงแล้วก็ไปกินราเมงตอนกลางคืนเนาะใครจะไปรู้ว่าจะไปเจอเขาในห้างตอนกลางคืนเขาก็นั่งกินข้าวกินอะไรเงี้ยเขาบอกมาสิมันด้วยกันใครจะไปกล้านั่งอ่ะเราเป็นชาวบ้านตอนนั้นยังไม่ได้ทำเพจชาวบ้านเลยชาวบ้านเราเป็นชาวบ้านเราเจอดาราเราก็ดีจะตายอยู่แล้วจะให้เราไปนั่งกินกับเขาอีกบอกว่าไม่เป็นไรไงหรือก็ออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆมั้ยหรือว่ามาเจอกันอีกทีก็เห็นรอบนี้เลยเห็นกับตามเขาแบบตามงานตามนี้ก็จะเห็นเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยแบบไปกล้าคุยอ่ะเพราะหนูเป็นคนแบบกลัวดาราเป็นคนไม่กล้าคุยกับดาราทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนูเป็นชาวบ้านพี่ป๋องชาวบ้านอีกแล้วโตมากับละครกับทีวีอ่ะเข้าใจเหมือนเมื่อก่อนเราเข้าวงการเราก็รู้สึกอุ้ยคนนี้เป็นดาราอุ้ยหมอนะพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนพาพี่ไอมาออก MV พอเราออน MV ไปปุ๊บคนก็มาชมใน MV ว่าขอบคุณไอแคร์มากนะที่เอาพี่ไอกลับมาดูก็เขาเป็นไรวะเป็นไรเขาเป็นไรหรอคือไม่รู้ข่าวไม่รู้ตามข่าวไม่รู้เลยไม่รู้เลยจะต้องไปนั่งดูใน TikTok ว่าพี่ไอเป็นอะไรหนูนั่งร้องไห้เลยหนูเพิ่งรู้ข่าวพี่ไอนั่งซ้อมทำไมแบบชีวิตเขาเป็นแบบเอ็นดูอะไอบอกว่าMV เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตไอเลยใช่ค่ะพี่ป๋อก็จริงๆก็ต้องขอบคุณเอแคร์ที่ชวนไปนะจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไปแล้วเราไม่เหมือนมาทำงานเราสนุกเราจอยแล้วก็แบบทุกคนน่ารักถึงมันจะเป็นงานรีบแต่มันสนุกนะมันสนุกแล้วมันออกมาดีแล้วทุกคนก็ชอบมันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้กับการได้กลับมาทำอะไรแบบนี้แล้วหนูคิดว่างานอะไรก็แล้วแต่ถึงไม่ได้เงินไม่อะไรก็แต่เราสนุกเราอยากทำอ่ะหนูรับหนูรับหนูทำไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่งานฟรีงานอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะอุ๊ยไม่พูดเองนะเดี๋ยวก็4-3-2งานฟรีก็มานานๆครั้งถ้าเป็นงานเพื่อนขอให้ช่วยไปคือตอนนี้ก็แบบอยากสนุกด้วยใช่งานเงินก็ต้องมาลูกเงินก็ต้องมาก็ต้องได้ค่ะว่าตอนนี้ความสดใสกลับมาแล้วไงใช่มันแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกสำหรับไอซ์คือบางคนมีปัญหาหรือมีข่าวในโซเชียลอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากเสพโซเชียลเพราะว่ากระทบเหนื่อยจิตใจเลยต่างๆแต่ไอซ์ใช้โซเชียลบำบัดคืออะไรเหมือนไอซ์ก็อ่านทุกคอมเมนต์พออ่านแล้วเรารู้สึกว่าคนให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็แบบคอยแบบซัพพอร์ตผลงานอยากให้มีผลงานอยากให้มีงานอยากให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าอันนี้คือโอเคไม่ใช่ครอบครัวเราเลยนะเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันเลยแต่เขามีความหวังดีให้เราไม่กลัวเจอแบบว่าคอมเมนต์อะไรที่มันกระเทือนจิตใจเราก่อนหน้านี้มีบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเป็น positive ทั้งหมดน่ารักมากๆก็คือไอ้ถึงเรียกว่าเป็น social support ก็คือเหมือนการ social บำบัดเหมือนได้กำลังใจจากคนภายนอกเป็น social ที่คอยแบบให้กำลังใจเราแล้วเราดีขึ้นในมุมบวกอะไรประมาณนี้จริงๆในโซเชียลมันก็มีประโยชน์ของมันใช่ไหมเอาหมอนไปลูกหมอนไหมหมอนเอาหมอนไปนอนไหมตาฟื้นไม่เพลินมันเคลิ้มหนักคนตาเฉยๆไอ้ยังไงให้ไอ้พูดถึงเอแคร์หน่อยดีกว่าไอ้แคร์เป็นคนที่รักเพื่อนมากเราทุกคนรักเขาอ่ะทุกคนรักเขาแล้วก็ต้องขอบคุณไอ้แคร์ด้วยที่ชวนมาเล่นอย่างตอนทำเมลอนอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เพลงมันออนแอร์ไปแล้วเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าเพลงมันจะประสบความสำเร็จเนาะทุกก้าวของเพลงอย่างเช่นครบล้านวิวภายในคืนเดียวหนูก็จะโพสต์แล้วแท็กพี่ไอแท็กทุกคนน่ะแล้วเราก็ดีใจกันเพื่อให้รู้สึกว่าขอบคุณพวกเขาที่แบบเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้เหมือนกันอะไรเงี้ยพอ1ล้านวิวปุ๊บผ่านไป10วันเอา10วัน10ล้านวิวแล้วก็โพสต์อีกแท็กอีกวันละล้านเลยใช่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบภูมิใจไปด้วยกันกับผลงานชิ้นนี้มันรู้สึกว่า
ไม่ใช่ผลงานของคนเดียวอ่ะมันคือผลงานของทุกคนที่ได้มาร่วมทำกันอย่างเงี้ยไม่แต่ที่ฟังนะเล่าที่เล่ามาเนี่ยว่างานรีบงานเร่งงานไม่เตรียมการหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่ใช่ Acare อาจจะไม่ได้แบบนี้นะเพราะว่าเขาน่ารักไงเพราะคุณคนก็แบบพร้อมจริงซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่เหมือนจะปังขึ้นเรื่อยๆปังขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นดาราช่อง3ท่านหนึ่งใช่ธรรมดาเราค่ะเป็นดาราแล้วก็คืออันนี้มาเฉลยเลยนะก็คือว่าช่วงที่หนูระหว่างรู้สึกว่าทำไมเมลอนไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหนูถ่ายละครแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าวงการเนี้ยเขาอยู่กันเป็นวันๆหรอในกองละครใช่หนูอยู่ในกองอ่ะเฮ้ยทำไมฉันต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยชีวิตหนูก็หายไปกับกองละครเลยเป็นเวลาแบบ3เดือนเต็มเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สนุกดีเพราะว่าจะออนแอร์แล้วนะคะเรื่องใจซ่อนรักทางช่อง3ขอบคุณเอแคร์นะครับขอบคุณครับสำหรับคุยกันมาถึงโซนครัวที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีไข่เนี่ยทำไมมีไข่หนูมีกาแฟหนูมีไข่ไก่ทำไมถึงเรียกว่าครัวที่ไม่ใช่ครัวครัวที่ไม่ใช่ครัวเพราะว่าครัวไม่ได้ทำอาหารเลยค่ะไม่ค่อยทานข้าวไม่ค่อยทำก็เป็นสาวยุคใหม่ไหมสาวยุคใหม่ไม่ค่อยทำอาหารมันไม่ทานข้าวแบบไม่ค่อยทานทำไมอ่ะลืมมันลืมกันได้เลยเหรอจริงจริงลืมกินถ้าไม่หิวหนูจะไม่กินก็ดีนะเดี๋ยวนี้เขาก็กินเนี่ยใช่หนูเหมือนแบบไม่หิวก็ไม่กินไอ้ข้างหลังเนี่ยไม่หิวก็กินข้างหลังพี่เนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องกินครบมื้อถูกไหมอันนี้หิวเมื่อไหร่ก็กินมันนะใช่เมื่อไหร่ก็กินมันเอารอบเอวเท่าไหร่รอบเอวรอบเอวหนูค่ะ23ไม่ตอนไอ้มีแฟนอ่ะไอ้อ้วนกว่านี้มั้ยอ้วนกว่านี้ใช่มั้ยใช่เพราะเขาจะพาเรากินเห็นมั้ยแต่พอหนูอยู่คนเดียวหนูโสดปุ๊บไม่กินข้าวเลยแต่เขาเป็นคนเหมือนชอบรอยสักเหมือนกันนะเห็นบุญตัวนี้มีกี่จุดได้ฮะนี่16 16จุดไอ้นี่เอกส่วนมากจะเป็นเขียนนะเนาะอะไรยังไงจะเป็นบางๆมีมินิมอลนี่เมื่อกี้เห็นอันนึงเล็กนิ้วอันนี้ก็อุตส่าห์มีโอ้ดูดิหัวจุยหัวใจไว้เวลาทำมินิฮาร์ดไงข้อมือน้องไอซ์เตะตาฉันมากเป็นควีนควีนหัวใจค่ะทำไมเป็นควีนเพราะว่าหนูหาคิงอยู่ค่ะนี่เรานี่เหมือนกันนะแล้วตอนนี้มีแบบว่ามีคิงไหนมาเข้าตาบ้างยังไม่มีเลยค่ะสเปคไม่มีแล้วพออายุเริ่มแบบแก่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้หนูก็ไม่มีสเปคแล้วค่ะแค่ผู้ชายที่แบบแค่ขี้มูกต่อหน้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมคืออะไรแค่ขี้มูกถ้าคุณพูดว่าแค่ขี้มูกนะผู้ชายทั้งประเทศมีโอกาสแล้วนะตอนนี้ใจฟูผู้ชายพาเลยหนูว่าเป็นคนที่ไม่ชอบคนขี้เก๊กติดหล่ออะไรอย่างเงี้ยงั้นอาร์ตไม่ได้แล้วอาร์ตหลุดแล้วเพราะอาร์ตติดหล่อไม่ผ่านแล้วก็ตือไม่ใช่นะก็อย่าไปว่ามาตืออย่ามาเล่นกับป้าตือนะถ่ายเสร็จพี่จะต้องไปขายจิ้นทอด